ช่วงนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยกันว่าเฮ้ยทำไมกล้องยุคเก่าอ่ะมันกลับมาฮิตอีกครั้งกล้องฮันนี่แคมหรือว่าแคมคอร์เดอร์ที่กลับมาฮิตกันในช่วงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกล้องถ่ายวิดีโอที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี1985เว้ยแต่ในช่วงนั้นมันไม่ค่อยเป็นที่นิยมจนมาในช่วงปี2000เนี่ยก็นับว่าเป็นยุคของฮันนี่แคมเลยก็ว่าได้มันถูกใช้อย่างกว้างขวางตั้งแต่การถ่ายเล่นๆถ่ายบ้านถ่ายเพื่อนถ่ายแฟนถ่ายครอบครัวแต่หลังจากนั้นประมาณ10ปีกล้อง DSLR หรือว่ากล้องถ่ายรูปที่สามารถถ่ายวิดีโอได้ก็เข้ามาซึ่งมันสามารถถ่ายทั้งรูปถ่ายวิดีโอได้คุณภาพที่ดีกว่าชัดกว่าทำให้กล้องแฮนดี้แคมค่อยๆหมดความนิยมไปจนมาเดี๋ยวนี้ในปี2023เนี่ยเราก็เริ่มเห็นฟุตเทจที่ถ่ายจากกล้องแฮนดี้แคมมากขึ้นจากมิวสิกวิดีโอจากหนังสั้นหรือว่าแม้แต่เป็นพร็อพที่อยู่ในหนังสักเรื่องหนึ่งแล้วด้วยความที่กล้องแฮนดี้แคมเนี่ยมันเบาพกพาง่ายราคาก็ไม่แพงแถมยังกดถ่ายได้แบบไม่ต้องเซตอะไรเลยและภาพที่ได้มาก็ยังให้ความรู้สึกแบบโอนแคมลุกซึ่งมันให้ความรู้สึกที่นอสตาเจียมากๆและอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะวัยรุ่นส่วนใหญ่ในยุคนี้เป็นเด็กที่เกิดในปี90นั่นหมายความว่าไอเด็กพวกนั้นอ่ะมันเติบโตมากับกล้องแฮนดี้แคมอยู่เว้ยซึ่งมันก็อาจจะอนุมานได้ว่ากล้องแฮนดี้แคมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความทรงจำของพวกเขานั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะครับนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราชาว Gmos นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีความทรงจำเกี่ยวกับแฮนดี้แคมยังไงเนี่ยสามารถเล่าให้กันฟังได้นะครับที่ใต้โพสต์นี้ครับสำหรับวันนี้พวกเราชาว Gmos ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ